สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับช่องเก่งฟาสตาใช่แล้วเสียงหวานๆแบบนี้สิงตอแหลแบบนี้จะต้องเป็นเก่งฟาสตาเท่านั้นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งช่องนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยทุกคนอันบอกว่าคุณแม่ทำคลิปอะไรก็ไม่รู้แบบว่าทำงานแล้วตัวนะอยู่ดีๆภาพตัดปุ๊บหายปุ๊บกูยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากูทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออกันไปหมดคือแบบว่าเราต้องมิกแอนด์แมทช์ในการทำคลิปของเราเพราะว่าเราจะเอ่ยชื่อแบรนด์ไม่ได้เราจะเฉลยความเบื้องหลังของคลิปเราไม่ได้ว่าเราต้องทำแบบไหนเดี๋ยวเราถูกแบนโดนแน่โดนอาจจะโดนแบนนิ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องระวังตัวเองมากใช่ก็ต้องเซฟตัวเองไม่ใช่ไม่อยากให้ทุกคนรู้ก็อยากให้ทุกคนก็อยากเปิดแบบให้ทุกคนรู้นะแต่ก็เบื้องหลังแต่คือเราก็ต้องแบบเซฟทั้งสองฝ่ายแล้วก็เซฟตัวเองคือวันนี้ก็จะมาแบบพูดคุยกันเนาะแบบก็จะมาแบบรับประสบการณ์การแบบแต่ละคนนี้เจอเรื่องอะไรมาบ้างได้เจออะไรมาบ้างเรื่องแบบสารุปสุดท้ายเลวร้ายเอ้ยไรเอ้ยแบบว่าแบบเจอผีเจออะไรบ้างอะไรนี้เนาะก็จะแบบมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเนาะคลิปนี้เนาะเราก็จะแบบไม่มีสาระนะเอาแบบเรื่องอะไรเอาได้สาระดีก่อนนะทุกคนเพราะปกติเราเป็นคนไม่ได้มีสาระอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เอาตัวเองอะก่อนนิวก่อนเอาเริ่มก่อนเนาะเนี่ยก็แบบทุกคนน่าจะจำหน้ากันได้เดี๋ยวชื่อนิวนะทุกคนก็คือตอนนี้ประจำอยู่ที่สาระน้องนี่ก็เป็นเด็กน้องใหม่เนาะก็เข้ามาได้จะ1ปีแล้ว1ปีเจออะไรบ้าง1ปีคือแบบเหตุการณ์แบบว่าที่ไม่คาดคิดมีบ้างไหมอันนี้ใช่เรื่องผีเหรอเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องผีก่อนเอาแบบเอาซอฟต์ก่อนหรือว่าแบบจะเอาหนักๆก่อนคิดว่าเอาเรื่องผีก่อนเอาเรื่องผีก่อนเหรอทุกคนต้องใจฟังนะไม่รู้ว่านะอันนี้คือไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อเนาะอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนความเชื่อไม่เหมือนกันจริงๆนี่ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเชื่อเรื่องผีแต่คือเราไม่ลบหลู่ไม่ได้เชื่อแต่ก็แบบไม่ได้ลบหลู่เนาะแล้วก็แบบโอเคก็คือแบบจะพูดให้ฟังมีวันนึงวันนั้นคือไปช่วยต่างสายแล้วทีนี้คือแบบว่าเราก็นับผู้โดยสารอย่างนี้แล้วคือไปเช็คผู้โดยสารเพราะว่าก่อนที่เราจะปล่อยรถก่อนที่เราจะถอยออกมาจากชานชาลาเนาะจากแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะแบบขึ้นไปเช็คผู้โดยสารนับวันนั้นแบบเป็นผู้โดยสารก็คือเต็มคันใช่แล้วก็แบบว่าเอ๊ะมันมีอยู่ที่นึงก็คือมันยังขาดไปที่นึงแล้วก็ขึ้นไปนับดูอยู่ตอนนี้พูดเรื่องนี้ก็คือขนลุกตลอดเลยนะขนลุกเลยเหรอแล้วก็แบบก็คือเราขึ้นไปนับดูปุ๊บเราก็ได้แบบไปที่ห้องน้ำก็คือรถเราจะมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังรถของเราจะดูดีก็คือเราจะไปเคาะเรียกนี่ก็นับตามเหมาะแล้วเราก็ไปเคาะเรียกปุ๊บนี่ก็เคาะนี่ก็ถามว่ามีผู้โดยสารอยู่ข้างในห้องน้ำไหมคะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นค่ะคือมีเสียงตอบกลับมาบอกว่ามีเป็นเสียงแก่ๆเนาะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆเหมือนว่ามีเป็นคำพูดของผู้โดยสารแล้วพอเดินโอเคนี่ก็แบบว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเนาะแล้วก็พูดด้วยความแบบว่าซับซ้อนมาบ้างคือแบบว่าโอเคขอบคุณค่ะถ้ามีก็คือเราก็จะได้นับตามจํานวนถ้าเต็มก็คือถ้าครบเราก็จะลดเราก็จะปล่อยออกถูกมั้ยคะแต่ถ้าไม่เต็มเราก็ต้องรอผู้โดยสารคนที่เหลือพอเราเดินออกมาจากห้องน้ําปุ๊บผู้โดยสารที่นั่งอยู่แถวหลังสุดก็ทักขึ้นมาว่าน้องครับไม่มีผู้โดยสารอยู่ในห้องน้ํานะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่มีใครเดินไปเข้าห้องน้ําเป๊ะอันนี้คือจริงๆจริงเหรอใช่ดูแบบนี่เลยเถียงกับผู้โดยสารว่าตอนเมื่อกี้หนูขอเรียกผู้โดยสารมีคนตอบกลับหนูมานะคะว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำเป็นเสียงแก่ๆแต่ผู้โดยสารท่านนั้นก็ยืนยันคำเดิมว่าพี่นั่งอยู่ข้างหลังพี่นั่งอยู่ตรงเบาะริมทางเดินหลังสุดตรง11ไม่มีใครเดินไปเข้าห้องน้ำเลยเพราะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่พี่ขึ้นมาครั้งแรกพี่ยังไม่ลุกไปไหนอีแล้วก็เลยแบบแล้วเมื่อกี้เป็นเสียงใครคะนี่ก็ถามนั่นก็บอกไม่มีจริงๆครับผมไม่ได้โกหกผู้โดยสารก็ทักมาอย่างนี้แล้วก็เลยไปเคาะเรียกอีกทีนึงรอบนี้ก็คือไม่มีแล้วก็เลยเปิดดูต้องบอกก่อนว่ารอบแรกอ่ะคือตอนที่เราเปิดดูแล้วคือมันเปิดไม่ได้มันเปิดประตูไม่ออกแล้วพยายามดันไปดันมามันก็ไม่ออกเหมือนมีคนล็อกข้างในซึ่งเราก็โอเคถ้ามีคนล็อกข้างในเราก็ขอเรียกแล้วก็ถามว่ามีใครอยู่ไหมทุกคนอาจจะไม่ต้องงงนะอาจจะวกไปวนมานิดนึงเพราะว่าเรียบเรียงจำเหตุการณ์ก็ประมาณนี้เนาะมันก็นานมาแล้วนั่นแหละเราก็แบบเรียกเขาก็แบบตอบกลับว่ามันมีพอโอเคเราแบบมีเราก็เดินกลับออกมาเนาะพอเดินไปเปิดอีกรอบนึงรอบนี้เปิดได้แล้วไม่มีคนอยู่จริงแต่คืออันนี้เราไม่รู้ว่าเราหูฝาดไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าหูฝาดหรือว่าบวกกับแบบมันล็อกมันแข็งหรือเปล่าแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับนะคาดเดาไม่ได้เป็นแบบทุกคนก็คือคาดเดาไม่ได้จริงๆก็คือไปแบบที่เจอปุ๊บก็คือคราวนั้นเนี่ยคืออยู่บนรถแต่ก็เราจำไม่ได้ว่าสายไหนเนาะ
มันก็มีคือมันเราไปช่วยต่างสายอ่ะนานมากแล้วแล้วก็เป็นปีแล้วเราก็ได้แบบนี่คือเป็นสิ่งที่เจอมาเนาะกับเหตุการณ์เรื่องลี้ลับมันมีอีกอย่างนึงแกที่อะไรผมว่าแม่ยายนางเรื่องแม่ยายนางอ่ะมีนะอุ๊ยทําไมชื่อสายไม่ได้สิแล้วประสาทตกใจจริงหรอเออเดี๋ยวเราไปแบบแครชออกอะไรเงี้ยมันมีเรื่องแม่ยายนางเรื่องเล่ามีผีอยู่ข้างหลังผีหอนเมื่อกี้ทุกคนวับไปแล้วอย่าผวนมันทุกคนอย่าผวนคํากันนะมันมีเรื่องเล่าเรื่องแม่ยายนางนะคะทุกคนแบบเหมือนเรานอนอยู่พักผ่อนไม่ใช่คําว่านอนหรอกเพียงเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแบบเราเคลิ้มอาจจะเคยวิบวิบเพราะว่าการทํางานเราแบบไม่ได้นอนเต็มที่อยู่แล้วก็คือเราจะนั่งแบบบางทีแบบนั่งตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางก็มีนั่งตลอดทางบางทีมันแบบเคลิ้มก็มีแต่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบว่าแม่ยายนางมาเรียกหนูเรียกอย่างเงี้ยเราก็สะดุ้งใครมาเรียกผู้โดยสารมาเรียกหรอไม่มีค่ะเราก็ถามป้ามาเรียกหนูหรออ่าพอกรออะไรเงี้ยเรียกหนูหรอพอกรอว่าไม่ได้เรียกอันนี้คือมีแล้วได้เป็นเสียงใครแล้วเป็นเสียงใครเรียกเจอไหมอันนี้ยังไม่ได้เจอแบบนี้เนาะที่เจอก็จะเจอแบบคิดก็จะเมื่อกี้แต่แบบเนี้ยก็จะมีแบบบ้าแบบว่าคนขับแบบอาจจะเป็นเพื่อนอื่นที่เจอคือบ้าเขาแบบคนขับก็จะแบบไปต่างคันเนี่ยคือเราไม่ได้ประจําคันนะต้องบอกก่อนนะว่าเราจะเป็นระบบวนใช่คือเราไม่ได้อยู่ประจําคันนะทุกคนเราแบบว่าเราจะวนไปคันนั้นคันนี้คือแต่ละวันน่ะเราจะไม่ได้ขึ้นคันเดิมอืมใช่แต่ละคันก็จะมีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลือที่แบบว่าคนขับเขาแบบบูชาแบบว่าแบบเพื่อความปลอดภัยเนาะขับรถตลอดปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้ไงว่าใครพกอะไรบ้างก็จะมีแบบว่าชาแบบว่าก็มีแบบมาสกิดก็มีนะแบบว่ามาดึงขามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็มีก็มีก็แต่ละคนคือจะเจอไม่เหมือนกันเนาะที่พักก็มีนะบางทีอ่ะที่พักนี้ยิ่งแบบว่าคนลุกนะคนบางทีนอนอยู่ดีๆผีอ้ำนี่เนาะผีอ้ำก็ดูกระดิกไม่ได้แบบว่าเป็นเงาดำๆขึ้นมาเลยนะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้แกอันนี้ใช่ผีอ้ำหรือเปล่าคะผีอะไรจ๊ะผีจะอ้ำกูจะบอกว่าใส่เสื้อผิดนะทุกคนอ่ะยังไงล่ะไม่เห็นอามนะทุกคนมันไม่เห็นกันคือมันมีนะที่นอนเนี่ยคือแบบไม่ใช่แบบว่าที่อยู่ปัจจุบันนะอาจจะเป็นว่าเฉพาะตอนที่เคยวิ่งอดีตอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแต่ที่คือเราไปต่างถิ่นเนาะเราไม่ใช่คนพื้นที่ไงเราไม่รู้ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้มาหลอกคืออาจจะมาให้บอกว่าแบบก็คือแบบมาให้เห็นว่าแบบมาตักมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรดีๆพอดีพวกเราจะเพิ่งมาเนาะใช่เราจะเพิ่งมาอะไรเงี้ยเราก็จะมาแบบมาทักทายหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวเนาะใช่ก็อย่างที่บอกนี่ตั้งแต่ต้นคลิปว่าอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนคือจะความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนฟังไว้ก่อนเนาะก็คือไม่อยากให้ผีอำบ้างแม่ยายนางบ้างมีเหตุการณ์ที่สมัยก่อนที่ตัวเองทำนะก็ย้อนกลับไปยาวนานเคยเล่าแล้วแหละคลิปเนี้ยคือบางทีแบบนั่งนับแต่ผู้ชายคนหน้าสีเขียวเป็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างผู้หญิงเราก็ตกใจบางทีก็แบบว่าที่เก่าจะนอนได้หลับได้แล้วบางทีนอนอยู่ดีๆฝันเห็นแบบกุมารทองลอยตามวิ่งตามมาตามรถมาฉันก็ตกใจกรี๊ดแกเพราะว่ากุมารทองมันวิ่งลอยตามมาผีตามมาบางทีที่นอนตะกอดเนาะเป็นแบบว่าที่สุสานบ้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ที่ว่าเราไม่รู้ใช่ใช่ใช่เป็นที่ที่เมื่อก่อนสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบมาถมใช่เพราะเราไม่รู้เหมือนกันเราก็อยากจะเปิดมูเตลูใช่ก็คือเราต้องคือเข้าไปไหว้บางคนเป็นอิสลามหรือเป็นคริสเตียนก็แล้วแต่ของเขาอะไรประมาณนี้อยู่ที่ศาสนาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละศาสนาเนาะศาสนาคนจะไม่เหมือนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเจอเหมือนกันอาจจะเจอเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันเป็นที่แบบว่าเรื่องชินมากกับเรื่องผีเรื่องมิติวิญญาณอะไรต่างๆคือเราจะสัมผัสได้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เราอาจจะสัมผัสได้อาจจะแบบมีซิกเซนส์แต่ละคนอาจจะมีเซนส์แต่ละคนเนาะใช่มีเรื่องอ่องอ่องไหมอ่องอ่องเช่นแบบบ่อยมากเดี๋ยวอ่านโอเคเรื่องอะไรแบบเดี๋ยวทำเรื่องแบบและสาระที่แบบสาระและสาระมากๆดีก่อนนะแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีความโอเคก็คือเรื่องเกิดอุบัติเหตุหรือสมมติเรื่องแบบว่าสิ่งที่แบบไม่คาดคิดนี้แล้วก็แบบสิ่งลี้ลับลี้ลับอย่างนี้ก็จะพูดให้ฟังแค่คร่าวๆนะทุกคนเราเรื่องเฉิมๆอย่างเช่นแบบฉันไงชอบตกบันไดต่อไปเดี๋ยวพูดเรื่องและสาระที่แบบว่า
ไม่น่าจะเป็นแต่ก็คือทำกันเป็นบ่อยมากตกบันไดก็มีตกบันไดทำอันนี้ตกบันไดบ่อยนี่ไม่ได้ตกบันไดบ่อยแต่จะสะดุดบันไดมากกว่าเนาะพอนี้เราใส่เสื้อสูงทำงานเนาะแล้วก็แบบว่าแบบเดินขึ้นบันไดเดินลงอะไรเงี้ยเราเดินตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีสะดุดบ้างเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่ครับใส่ส้นสูงก็เนี่ยใช่บางทีแบบตกตกบันไดลงมาปุ๊บ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 ลูกค้าบอกน้องเป็นไรไหมไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ที่ไหนได้เล็บฉีกค่ะเพราะเราไปจิกไงมันจิกไม่อยู่เวลาเราตกบันไดใช่ไหมเราลื่นจิกไม่อยู่ไงปุ๊บ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 ลงมาอีดอกร้องไห้เจ็บเลยจะเจ็บแค่ไหนจะร้องไห้อยู่ก็ต้องเดินโชว์มัสโกออนค่ะทุกคนเพราะว่ารถมันจะถอยลงไงเราก็ต้องทำอะไรไม่ได้เราก็มีแบบออฟฟิศเราก็แบบว่าไปทายาติดพัตเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องทำงานต่อคือวันนี้เจ็บไป 3-4 วันเล็บฉีกตอนแรกคิดว่าเล็บมันจะไม่ปิดไงที่ไหนได้มันปิดเองอันนี้ก็คือแบบช่ำมากคือตกบันไดคือแบบอายมากทุกคนจะชวนก็อ่อนจะอายแค่ไหนก็ต้องทำงานบางทีนะเดินขึ้นมาปุ๊บอ้าวเดินขึ้นไปรองเท้าสีแค่ข้างเดียวเด็กนั่นก็คือหลุดหลุดข้างล่างใช่บางทีเดินขึ้นมาเนี่ยเดินเสร็จส้นสูงจิกเท้าอยู่อ้าวรองเท้าหลุดอยู่ข้างล่างผู้โดยสารผู้โดยสารก็คือตามใช่แบบมีเรื่องแบบอ่องอ่องแบบขำมากจริงแล้วแบบนี้ก็คือแบบมีกันบ่อยเกิดขึ้นกันได้เหมือนกันทุกคนแล้วก็หัวนี่ชอบชนราวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเพราะอยากจะบอกก่อนนะว่าแต่ละชาติแต่ละคนไม่ใช่แต่ละคนสิแต่ละคันอะช่องเก็บสัมภาระไม่เหมือนกันใช่มันจะไม่เท่ากันบางคันมันก็จะสูงช่องสูงช่องกว้างบางคันมันก็จะแคบอย่างเงี้ยบางคันก็จะต่ำเพราะแต่ละคันสองชั้นด้วยสองชั้นข้างหลังข้างหลังข้างบนอะมันจะแบบชนบ่อยมากใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนกันต้องบอกทุกคนเพราะว่าบางคันอาจจะแบบคือส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระยะความสูงระยะความสูงของแบบช่องมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยใช่แต่ราคามันไม่เท่ากันมันจะเหมือนกันอย่างที่บอกไปค่ะก็จะมีบ้างเจ็บนิดนิดเจ็บแต่ก็ต้องโทรแบบขาช้ำแบบเตะขอบอีตรงเบาะรองน่องที่มันเป็นเหล็กทุกคนก็ให้ระวังกันด้วยเนาะคืนนี้ก็คือแบบเจ็บมากอันนี้คือเจ็บจริงแบบเลือดเลยนะเพราะนี่คือแบบเลือดนี่เจอแบบเลือดสาดก็มีเหมือนกันแบบเลือดออกแต่เวลามันแบบคือบางทีเราเดินไปเราไปปรับเบาะไงอีดอกหน้าแข้งปั๊บไปอย่างเงี้ยเจ็บมากก็แบบเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้ลูกค้าก็แบบมองอะไรก็แบบเจ็บแล้วยิ้มสวยๆไงระหว่างกันยิ้มสวยๆอะไรตรงเนี้ยแล้วจะมาทำหน้าบึ้งหน้าบูดไม่ได้ทุกคนประตูหลังรถชอบบางทีแบบว่าเราเปิดอยู่เงี้ยแล้วเรามันชอบเด้งเข้ามาหาเราปุ๊บบางทีเรามันยังไม่ได้ปิดอย่างงี้ใช่ไหมเด้งใส่เราเงี้ยปุ๊บเจ็บใช่มันหลายอย่างนะเหมือนหน้ารถประตูแบบบางทีเปิดเองคุ้งมาใส่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบหลังดอกหลังหักก็มีก็ต้องเซฟตัวเองมากใช่แบบเนาะเรื่องเล่าเยอะมากเรื่องขำแต่ก็จะแบบมาเล่าให้ฟังคร่าวๆดีกว่าเพราะถ้าว่าให้เล่าให้ฟังหมดไม่หมดไม่หมด1วันนี้ก็ไม่หมดคือมันมีเรื่องเล่าไม่ต่ำกว่า5 6ไม่ต่ำกว่าเป็น10อ่ะถ้าจะให้เล่าจริงๆมันหลายเรื่องไงเราก็เจอมาเยอะเรื่องโชคชนแล้วก็เจอมาเยอะพอสมควรเจอเหมือนกันก็อย่างทุกคนก็อยากจะมาเผาหัวตัวเองแล้วกันเนาะนี่แกเมื่อกี้แบบสนุกเครียดทุกวันหนึ่งอยู่ในเตรียมเดียวกันหมดเลยหนึ่งวันนี้เจอทุกอารมณ์สนามอารมณ์เจอแบบหมดแมนใช่เจอแบบทั้งแบบคือแบบฉันต้องปรับสภาพให้ได้เราต้องแบบจะเครียดหรือจะอะไรก็ช่างคือสุดท้ายการทำงานบริการเราต้องยิ้มแย้มเราต้องเต็มใจให้บริการยิ้มอย่างเดียวค่ะแล้วก็บางทีแบบฝนแดดลมมาในวันเดียวกันใช่บางทีสภาพอากาศอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมาเคลียร์ตอนเช้าแล้วนะตอนเช้าหนาวเย็นตอนบ่ายมาอ้าวร้อนตอนเย็นฝนตกทุกสภาพเฉพาะวิ่งกลางวันอะเนาะใช่แล้วน้องก็มีวิ่งกลางวันนี่ใช่ไหมแล้วน้องมีใช่ฝนแปดแดดสี่คือแบบเจอแทบจะทุกแบบแทบจะทุกแบบทุกฤดูเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้มีสปอนเซอร์ครีมกันแดดเข้าครีมกันแดดต้องเข้านะครีมกันแดดต้องเข้าเดี๋ยวทำคลิปครีมกันแดดให้นะคะทุกคนรีวิวกลางวันว่าฉันเจอแดดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบเยอะโชคโชนประสบการณ์การทำงานการเป็นแอร์บัสรถทัวร์เนาะเยอะมากเรื่องเล่าไม่หมดคือแบบวันนี้มาเล่าเรื่องผีเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องเฉื่อยๆเท่านี้นิดๆเดียวพอถ้าใครอยากให้เล่าต่ออยากให้เล่าคอมเมนต์มาฟังคลิปแบบไหนอยากฟังเรื่องอะไรก็
คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปมาแล้วก็จะทำช่องให้จะทำให้อยากให้ฟังอยากให้พูดอะไรก็วันนี้เราจะไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะทุกคนเราจะไปแล้วเนาะนี่นิววันนี้เราก็จะไปกันแล้วเราจะต้องไปทำงานกันอีวันนี้เราก็จะไปเตรียมตัวกินข้าวทำงานแล้วก็เดินทางวันนี้นะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปของเราบ้างแล้วก็กดติดตามให้นะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องฟังทันหรือไม่ทันก็ว่ากันไปว่ากันไปแล้วแต่ความคอมออมเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมขอบคุณรับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเฉ่ำมากยี่ดอกคือแบบเจ็บตัวตลอดเลยเวลาทำงานจริงไม่เจ็บไม่ได้